โรคซึมเศร้าคืออะไรนี่เราจะนิยามมันว่าอะไรครับค่ะอันดับแรกต้องแยกก่อนว่าภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นโดยปกติที่เจอได้คนในคนทั่วไปคืออะไรนะคะหลายท่านทราบกันดีตั้งแต่เกิดมาเราก็ร้องไห้ใช่ไหมเราก็ครับหรือว่าตอนตั้งแต่เรียนอะไรมันก็มีอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่อารมณ์นั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่มาแล้วไปแต่เมื่อไหร่ที่เป็นโรคอะค่ะหมายถึงว่ามันมีระยะเวลาที่เป็นต่อเนื่องและส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันนี้เป็นหลักๆของการวินิจฉัยโรคนะคะอย่างเช่นต่อเนื่องก็คือในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้านะคะถ้ามีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า major depressive disorder อันนี้เขาจะมีเกณฑ์เลยนะคะว่ามีอาการที่เป็นต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นกลุ่มอาการนะคะนอกจากอารมณ์เศร้าแล้วหลายคนก็จะมีอาการร่วมอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับกินได้น้อยลงน้ำหนักลดหรือว่ามีเรื่องของสมาธิความจำลดลงนะคะมีอาการที่มันเหมือนกับส่งผลหลายๆด้านรวมทั้งเรื่องจิตใจที่อาจจะมีความคิดในแง่ลบความคิดไม่อยากอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์อย่างเช่น5ใน9ข้อดังนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เป็นหลักๆที่เป็นแนวทางการวินิจฉัยและทำให้เห็นว่าตรงเนี้ยมันรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษานะคะครับแล้วมันเริ่มต้นยังไงครับหมอเช่นเริ่มต้นจากความเครียดเริ่มต้นจากความผิดหวังเริ่มต้นจากความเสียใจมันเริ่มต้นยังไงครับโอ้ได้หลายอย่างเลยค่ะจริงๆถ้าเริ่มต้นจริงๆอาจจะตั้งแต่กรรมพันธุ์ได้ด้วยนะคะจริงก็พบว่าในคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีซึมเศร้าโดยเฉพาะญาติสายตรงนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของซึมเศร้าได้เพราะว่าเขาพบว่าโรคซึมเศร้าเองก็เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่แปรปรวนบางคนก็จะมีกรรมพันธุ์ที่อาจจะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วแล้วพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นก็มีผลค่ะรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสมองที่อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราอยู่กับความเครียดอย่างต่อเนื่องระยะเวลานานหรือว่าการที่เรามีอะไรที่ไปกระตุ้นสมองนะคะอย่างจริงก็เพราะว่าการใช้สารบางอย่างอย่างสารเสพติดทุกคนทราบกันดีบางทีมันก็มีผลเปลี่ยนแปลงในสมองและทำให้เกิดสารสื่อประสาทแปรปรวนได้อะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นปัจจัยจากภายนอกด้วยแต่ปัจจัยที่พบได้บ่อยก็คือปัจจัยประเด็นปัญหาชีวิตเนี่ยแหละค่ะที่บางทีมันส่งผลกระทบกับความเครียดแล้วต่อเนื่องระยะเวลานานแล้วมันทำให้เหมือนคล้ายๆร่างกายเนี่ยมีสารความเครียดหลั่งต่อเนื่องแล้วมีผลไปกระทบกับสารสื่อประสาทในสมองรวมทั้งเนื้อสมองเองบางทีมันก็มีส่วนสำคัญบางส่วนที่ฝ่อลงหรือว่าตายไปด้วยนะคะจากเซลล์ที่มันถูกทำลายจากสารความเครียดตรงนี้แต่จริงๆความเครียดเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเรามีความเครียดได้เพื่อจะปรับตัวแต่เมื่อไหร่ที่มันยาวนานมากเกินไปมันจะส่งผลเสียอีกแบบนึงได้นะคะครับฟังคุณหมอพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นโรคทางกายใช่ไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นโรคทางใจหรือโรคทางกายกันแน่ครับค่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าที่เมื่อสักครู่พูดถึงว่ามีแนวทางการวินิจฉัยที่ชัดเจนเป็นลักษณะกลุ่มอาการและระยะเวลายาวนานในมีงานวิจัยชัดเจนแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมองคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนโรคทางกายที่เห็นได้ชัดๆนะคะอย่างบางคนอาจถ้าเป็นไข้มีผื่นขาหักหรืออะไรก็เห็นจากภายนอกใช่ไหมคะแต่คนซึมเศร้าเนี่ยมันอยู่ข้างในเนาะเนื่องจากสารสื่อประสาทเราก็ไม่ได้สามารถตรวจลงรายละเอียดได้แต่ว่าอันนี้ในงานวิจัยที่เขาทำมาของต่างประเทศเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ในระดับเซลล์ในระดับเชิงลึกแล้วเขาพบว่ามันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นยาก็เลยมีปัจจัยสำคัญนะคะเนื่องจากเขามองว่าเป็นโรคทางกายการรักษาด้วยยาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการช่วยรักษาโรคได้ด้วยนะคะจริงอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้ถึงขั้นเป็นโรคเป็นภาวะเนี่ยค่ะหลายคนก็สามารถปรับตัวให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่ายาเนี่ยเหมือนเป็นทางลัดช่วยถ้าเรารู้ว่าสารสื่อประสาทแปรปรวนใช่ไหมคะหลายคนทานยาแล้วจะส่งผลชัดเจนเลยว่าเอ๊ะรู้สึกความคิดเปลี่ยนไปอารมณ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโดยไม่ได้มีปัจจัยอื่นที่มีผลโดยตรงนะคะรู้สึกเลยว่าเออยามันส่งผลได้แต่นี่ในลักษณะที่เป็นโรคชัดเจนนะคะนี่ที่แนะนำว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอ๋อมันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายจริงๆเวลาที่เราให้อะไรที่ไปปรับช่วยเนี่ยเออมันก็ช่วยทำให้เขากลับมาสู่สมดุลได้เร็วขึ้นนะคะครับอย่างเวลาเราพูดถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยครับคุณหมอเดี๋ยวนี้เวลาเราได้ยินเนี่ยเรามักจะพูดถึงว่าอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นซะเยอะค่ะพอเราทำให้เราอาจจะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าได้อยู่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะข้ามไปจนถึงคิดว่าก็เพราะรุ่นนี้เปราะบางนะครับแบกรับกับความเครียดปัญหาไม่ไหวก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนจะไปขิงไก่อีกนะบอกว่ารุ่นฉันเนี่ยเจนฉันไม่ค่อยเห็นจะมีคนเป็นเลยแล้วจริงๆโดยหลักการจริงๆนี่คนเจนไหนเป็นกันเยอะหรือจริงๆมันก็มีกันทุกเจนอื่นๆเจนโตๆแล้วอย่างเช่น Gen X อย่างผมเนี่ยก็เป็นเพียงแต่ว่ายุคนั้นเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคุณหมอ
ค่ะใช่เลยค่ะจริงๆเกิดได้ทุกช่วงอายุนะคะจริงอายุที่เกิดได้เนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงประมาณสักช่วงวัยรุ่นได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ได้เลยนะคะโดยจริงๆแต่ละรุ่นก็อาจจะมีปัจจัยที่ต่างกันนะคะอย่างเด็กก็จะมีการปรับตัวหรืออะไรหลายๆอย่างในเรื่องการเรียนการเริ่มต้นทำงานนะคะวัยผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆที่หมอเจอก็จะเป็นการปรับตัวในเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไหนจะต้องเป็นลักษณะหัวหน้างานต้องรับผิดชอบแบกด้วยงานและต้องแบกการดูแลคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นมีความเจ็บป่วยอะไรตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับมีภาระหน้าที่แล้วก็มีความสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องความคาดหวังกับตัวเองนะคะที่บางทีก็อยากทำให้ได้ทุกเรื่องแต่จริงๆมันก็มีข้อจำกัดในต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาเรื่องอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอได้ใน Gen X ในวัยที่ต้องรับผิดชอบสูงตรงนี้นะคะ